สนับสนุนโดย Biore Facial Foam มันหมองสลายไปหลงรักผิวเนียนใสได้ทุกวันอะไรโอ้โหโรซี่อะไรนี่ทำไมหน้ามันวาวขนาดนี้เนี่ยมือหน้าลื่นยังไงอ่ะนี่เป็นคนหน้ามันใช่ไหมเนี่ยโรซี่ Not really actually my skin is quite dry but sometimes in the daytime like around the T zone it gets a bit oilyโอ้ไหนๆก็พูดถึงผิวหน้าแล้วสอนเป็นภาษาอังกฤษหน่อย okay. ว่าผิวหน้าเนี่ยในแต่ละแบบเนี่ยเขาพูดเป็นภาษาอังกฤษว่ายังไง okay so first of all ผิวแห้ง okay we say dry skin ซึ่งไม่ใช่โรซี่แน่นอน dry skin ถ้าสมมติเป็นผิวมันอย่างโรซี่ก็ต้องเป็น oil skin นี่เลย okay so we would say oily skin on term wiseทำไมอ่ะ oily because it's an adjective อ๋อ oil มันเป็นคำนามนี่นะถ้าสมมติเป็น oily จะเป็น adjective ก็คือผิวหน้าที่มันมันใช่ผิวหน้าที่มันมันเป็นยังไงบ้างหน้ามันเป็นยังไงหน้ามันหน้ามันโอ้หน้ามันเป็นแบบนี้คนละมันอันนี้คนละมันคนละมันอันนี้ไม่คนละมันแล้วนะเอามาถึงผิวของแท็กดีกว่าอาจจะไม่รู้นะว่าแท็กจริงแล้วแท็กเป็นคนผิวแพ้ง่ายแน่ใจหรอใช่แค่ลมพัดเข้ามานี่ก็โอ้โหแพ้แล้วอ่ะผิวแพ้ง่ายภาษาอังกฤษว่ายังไงอ่ะ Okay so we would say sensitive skin อ๋ออย่างงี้ถ้าสมมติแท็กอยากจะซื้อผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับผิวแท็กผิวแพ้ง่ายแบบนี้แท็กต้องพูดภาษาอังกฤษว่า Okay you would say I would like to buy some skincare products for sensitive skin อ๋อถ้าสมมติเป็นแบบว่า oily skin ก็ได้ So I would like to buy some skincare products foroily skin อ๋อเข้าใจแล้วอ่ะอีกหนึ่งผิวเลยที่ตอนนี้คนไทยมีกันเยอะเลยอย่าเรียกมันเยอะแล้วเป็นเรื่องปกติของเขาผิวผสมผิวผสมระหว่างผิวกร้าน ผิวมันผิวดำ ผิวขาวผิวผสมอ่ะโอเคนะ so we would say combination skin combination skin combination skin ก็คือผมไม่ใช่ผมเลยผิวแบบผสมใช่อ๋อนี่คือคำศัพท์ทั้งหมดที่เกี่ยวกับผิวนะครับจริงๆแล้วเนี่ยแท็กอยากรู้เหมือนกันว่าแท็กเนี่ยผิวเป็นแบบไหนอ่ะในรถซี่ช่วยลองตรวจซิอันนี้นั่นผิวผสมระหว่างผิวขาวกับผิวแดงเนี่ยใช่เอาเดี๋ยวเราดูคำศัพท์หน่อยดีกว่าครับOkay, so first of all, we have dry skin. ผิวแห้งครับ Oily skin. ผิวมัน Sensitive skin. ผิวแพ้ง่ายครับ And finally, combination skin. ผิวผสมครับนี่คือคำศัพท์เกี่ยวเรื่องของผิวๆที่ Hello English นำมาฝากทุกคนนะฮะก็อย่าลืมนะฮะติดตามรายการของเราด้วยดูย้อนหลังได้ตอนที่อยู่ด้านล่างนี่เลยครับสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณสถานที่ด้วยครับ The Dimis ชั้น6สยามสแควร์วันครับศูนย์เลเซอร์ที่ดีที่สุดครับใครอยากจะมาดูแลผิวมาที่นี่ได้เลยนะครับวันนี้แท็กและโรซี่ต้องขอตัวลาไปทำหน้ามันของเราก่อน แล้วพบกันใหม่นะครับครั้งหน้าครับ See you next time ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะหน้ามันยังโรซี่ใช่